ไปว่าทำไมเราถึงได้มีการจัดงานวันนี้ขึ้นนะครับในเรื่องแปลงจีนให้เป็นโอกาสและในแง่ของว่าประเทศจีนนั้นตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าโลกไปอย่างไรนะครับเม็ดเงินในการลงทุนที่จะเข้ามาในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามาในประเทศไทยนั้นมีทิศทางอย่างไรนะครับจริงๆคำตอบเราวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องที่วิทยากรพิเศษของเราทั้ง4ท่านนะครับจะมาร่วมแชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์ว่าจีนมาแล้วเนี่ยบางทีคนไทยหลายคนนะครับจริงๆต้องยอมรับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ในห้องนะครับมีความกังวลมีความกลัวมีความที่ไม่แน่ใจว่าจีนมาเนี่ยจะเป็นผลบวกกับไทยจริงหรือเปล่านะครับเวลาเราลงพื้นที่นะครับไม่ใช่แค่ในกรุงเทพที่เรามีสสทั้ง50เขตนะครับเราไปต่างจังหวัดหลายจังหวัดครับบทบาทของจีนในการที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่อนข้างจะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับนโยบายของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับที่เป็น One Belt One Roadเส้นทางสายใหม่ที่สร้างความสัมพันธ์ทางการค้านะครับสร้างมิตรสัมพันธ์โดยเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจเป็นอะไรที่หลายๆคนมองแล้วน่าจะคิดในด้านนึงเป็นโอกาสใหญ่ได้เพราะว่าเรามีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกใช่ไหมครับ EEC Eastern Economic Corridor ซึ่งหลายๆท่านก็มีการถกประเด็นว่าเป็นทั้งโอกาสและอาจจะเป็นมิติใหม่ของการเติบโตนะครับแต่การเติบโตรอบนี้ครับพอจีนมาแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับเขาอย่างไรนะครับตัว EEC เองงานสัมมนาวันนี้เองอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเราที่เราจะร้อยเรียงเรื่องราวว่าจีนมาแล้วเนี่ยท่านเห็นเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่มาปีนี้หรือเมื่อ 5-10 ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเพิ่มจากไม่ถึงล้านคนเมื่อ11ปีที่แล้วมาตอนนี้12ล้านคนขณะนี้จีนมีพาสปอร์ตกันแค่ไม่ถึง 9% ของประชากรจีน 1,200 กว่าล้านคนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จีนจะมาทั้งในแง่ของการท่องเที่ยวโอกาสที่จีนจะมาเมืองไทยเพิ่มทั้งในแง่ของนักทำธุรกิจโอกาสสูงมหาศาลนะครับแต่ในความเข้าใจที่เราต้องเข้าใจและทำงานกับจีนให้เป็นเนี่ยมันก็เป็นทั้งความท้าทายอันหนึ่งเหตุผลที่เราจัดวันนี้เป็นเวิร์กช็อปและสัมมนาด้วยนะครับและจะลิงก์ร้อยเรียงไปถึงเป็นซีรีส์ของการจัดสัมมนานะครับวันศุกร์ที่25ตุลาคมจะเป็นพาร์ท2นะครับวันนี้พาร์ทแรกเนี่ยเราจะปูพื้นก่อนว่ามีโปรเฟสชั่นอลที่รู้จริงทำงานจริงในจีนนะครับตั้งแต่คนอย่างอาจารย์อักษรศรีพานิษฐ์ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยท่านเป็นคนไทยไม่กี่คนนะครับที่เดินทางครบทุกมณฑลในประเทศจีนมาแล้วนะครับสอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ตอนนี้นะครับจบจุฬาแต่มาสอนธรรมศาสตร์ก็เพิ่งเขียนหนังสือใหม่จบด้วยนะครับหนังสือใหม่เล่มนี้วันนี้ก็จะมีแจกคนที่มาร่วมทำเวิร์กช็อปมาร่วมแสดงไอเดียข้อเสนอแนะนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมได้ดีสุดก็จะรับหนังสือของอาจารย์อักษรศรีด้วยนะครับเรามีคุณโจฮอนซึ่งคุณโจฮอนนี่เป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งบริษัทการให้คำแนะนำนะบริษัท613ซึ่งท่านให้คำแนะนำกับทั้งกลุ่มธนาคารกสิกรไทยกลุ่ม SCG หลายกลุ่มที่ไปลงทุนในประเทศจีนและคนจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยด้วยคุณโจฮอนพัฒโนไทยนะครับก็พูดจีนฝรั่งเศสไทยอังกฤษคล่อง4ภาษาเป็นคนหนึ่งที่รู้เรื่องการสัมพันธ์ระหว่างจีนไทยดีมากนะครับคุณมานพเสงี่ยมบุตรนะครับจากธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้บริหารระดับสูงของไทยพาณิชย์ที่ดูแลตลาดจีนโดยเฉพาะก็จะเห็นฟันโฟลเห็นเม็ดเงินลงทุนจากคนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยก็นั่นดีก็จะมาแชร์ให้เราฟังจากมิติของจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยนะครับดร.อาร์มตั้งนิรันดร์นะครับเป็นคนที่กูรูในด้านการค้าระหว่างเรียกว่าการค้าโลกนะครับเพราะฉะนั้น US China ที่มีการกระทบกระทั่งกันในเชิงการค้าเนี่ยดร.อาร์มจะมาฉายภาพให้เห็นว่ากระทบกระทั่งกันแล้วผลกระทบต่ออาเซียนต่อไทยเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงพูดถึงหนังสือที่ดร.อาร์มเคยเขียนเกี่ยวกับ 5G เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆของจีนเนี่ยนะครับว่า 5.0 ที่จีนมีแล้วการใช้ข้อมูลเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็จะน่าสนใจในซีรีส์แรกที่เอาโปรเฟสชั่นอลแต่ละคนที่รู้เรื่องจีนดีๆมาพูดให้เราฟังนะครับเซสชั่นวันที่25ตุลาคมขอแง้มให้ทราบนิดนึงนะครับเราจะมีคนที่ทำงานร่วมกับจีนที่เกี่ยวกับ EEC ครับดร.คณิตแสงสุพรรณที่เป็นเลขาธิการEEC นะครับท่านจะมาโคโฮสกับเรานะครับอันนั้นจะไปจัดที่โรงแรมไฮแอทรีเจนซีวันศุกร์ที่25ตุลาคมตอนช่วงบ่าย3โมงจะมีคุณวิกรมกรมดิษฐ์นะครับเจ้าของอมตะแล้วก็คุณจูนจริพรจารุกรสกุลเจ้าของ WHH Group 2บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เห็นเม็ดเงินลงทุนจากจีนที่เข้ามาประเทศไทยเป็นนิคมอุตสาหกรรมใหญ่นะครับทุกท่านรู้จักเหมราชรู้จักนิคมอุตสาหกรรมอมตะนะครับ2ท่านนี้จะฉายภาพได้ดีแล้วก็ร้อยเรียงกับเรื่องนโยบายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตอนออก EEC
EEC เนี่ยนะครับท่านผมบอกได้อย่างว่าลิงก์กับเรื่องวันนี้เราจะคุยกันเรื่องฟันโฟลเรื่องอินเวสเมนต์การลงทุนเรื่องวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีบางท่านทำธุรกิจในสำเพ็งทำธุรกิจอยู่ในเขตของท่านสสอรนงค์กาญจนชูศักดิ์ท่านอรนงค์มาด้วยนะครับท่านรองหัวหน้าพรรคท่านสามารถท่านรู้เรื่องดีเรื่องรถไฟไทยจีนนะครับเผื่อท่านสามารถอาจจะมาแชร์ไอเดียเรื่องรถไฟให้เราฟังด้วยนะครับเพราะท่านก็เป็นกูรูด้านอินฟราสตรักเจอร์ด้านทรานสปอร์ตนะครับเราเข้าใจดีครับถึงผลกระทบที่มาแล้วอย่างนี้ครับในสำเพ็งหลายท่านพ่อค้าแม่ค้าบ่นกันหมดครับว่าโดนอาจจะโดนธุรกิจโดนแย่งจะมีการดัมปิ้งสินค้าเยอะๆจากประเทศจีนไหมนะครับคนไทยเราจะเสียประโยชน์ไหมหรือจริงมองกลับกันนี่เป็นโอกาสไหมเพราะว่าคนไทยเราจะมีช่องทางการขายของมีตลาดใหม่มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่พร้อมจะค้าขายกับเราใหม่รถไฟไทยจีนที่ผมได้คุยกับวิทยากรหลายท่านนะครับว่าการสร้างรถไฟความเร็วสูงมันไม่ใช่แค่สร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่มันเป็นการสร้างเมืองใหม่มันเป็นการเปิดกระตุกต่อมให้คนคิดนอกกรอบมากขึ้นจากแต่ก่อนคิดว่าโอกาสในการเติบโตเนี่ยเติบโตแค่อยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพนะครับหรือไปเชียงใหม่หรือไปภูเก็ตแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการกระจายรายได้เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนเติบโตที่มีความเหลื่อมล้ำน้อยลงเนี่ยมันต้องกระจายรายได้เข้าไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้นและการสร้างรถไฟความเร็วสูงที่จะเปิดประตูนะครับเข้าไปสู่ตัว Eastern Seaboard Phase 1ที่เรามีแล้วเนี่ยอัปเกรดถึง Phase 2เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผมก็อยากจะให้ทางสื่อมวลชนท่านได้รับฟังจากวิทยากรพิเศษของเราทั้ง4ท่านในวันนี้นะครับท้ายที่สุดครับเราเป็นเจ้าภาพอาเซียนเราเป็นประธานอาเซียนปีนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยท่านเป็นประธานในการประชุมอาเซียนและประชุมอาเซียน Regional Comprehensive Economic Partnershipนะครับท่านได้เดินทางไปประชุมที่ปักกิ่งท่านไปที่หนานหยิงไปเปิดงาน China ASEAN ที่นั่นนะครับความสำคัญที่จีนมองให้กับประเทศอย่างประเทศไทยซึ่งก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นจุดศูนย์กลางเป็นหัวใจสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ One Belt One Road ของเขาเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเรียกว่า underestimate หรือคิดว่าคาดคะเนว่าเราเป็นแค่ประเทศเล็กๆในแง่ของประชากรแค่70ล้านคนเราจะสู้เวียดนาม90ล้านคนเราจะสู้อินโด250ล้านคนไม่ได้อย่าลืมนะครับประชากรเราอาจจะไม่มากเท่าอินโดหรือเวียดนามแต่ความสำคัญในแง่ของจุดภูมิศาสตร์ในแง่ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่เรามีกับจีนในหลายมิตินะครับท่านอดีตผู้นำจีนโจวันไหลนะครับก็เคยได้รับคุณแม่ของคุณโจฮอนที่เป็นหนึ่งในวิทยากรพิเศษวันนี้นะครับไปเป็นลูกเลี้ยงตอนช่วงที่มีขาดสัมพันธ์ตอนช่วงที่ตระกูลพัฒโนไทยเป็นตระกูลที่บุกเบิกเข้าไปอยู่ในประเทศจีนแล้วไปเป็นอยู่ที่ประเทศจีนเลยน่าจะฟังจากคุณโจฮอนโดยตรงนะครับว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมีการพัฒนาทั้งในมิติถึงมิตรภาพมาเป็นการค้าการลงทุนอย่างไรได้บ้างนะครับมิตรภาพถึงท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้มอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดอันหนึ่งของประเทศจีนให้กับสมเด็จพระเทพนะครับที่เพิ่งเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ที่เหตุการณ์ที่ปักกิ่งนะครับความสัมพันธ์ที่ผมเชื่อนะครับว่าอนาคตอันใกล้นี้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็จะมาเยือนไทยก่อนหน้านั้นประชุมอาเซียนประชุมอาเซียนบวกเสร็จอาเซียนเนี่ยที่เมืองไทยวันที่1ถึง4พฤศจิกายนนะครับใครไม่อยากเจอรถติดก็จะอยู่เมืองไทยช่วง1ถึง4นะครับเพราะช่วงนั้นผมเชื่อว่าก็จะมีข่าวดีที่ทั้งไทยและจีนก็จะมีความสัมพันธ์ในการผลักดันให้เกิดข้อตกลงอาเซียนซึ่งจะเป็นข้อตกลงการค้าในภูมิภาคเรียกว่าในโลกนี้ดีกว่าครับ16ประเทศอาเซียนคือ10ประเทศในอาเซียนบวกอีก6ประเทศใหญ่ๆนะครับทั้งจีนเกาหลีใต้อินเดียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียประเทศเหล่านี้จะมาประชุมที่ประเทศไทยก็ผู้นำครับท่านนายกหลีเค่อเฉียงของจีนก็คอนเฟิร์มที่จะมาร่วมการประชุมแล้วแล้วเราก็คิดว่าการเปิดการค้าเสรีรวมไปถึงการค้าที่เรียกว่า NTM ครับลดตัว non tariff measures ที่เป็นอะไรที่เป็นการกีดกันในการค้าที่ไม่ได้ใช้แค่ภาษีอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้ครับผมอยากให้สื่อมวลชนเข้าใจว่าจีนมองเรารอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาแค่ระยะสั้นเขามองเป็นสายสัมพันธ์ที่เขาจะมาระยะกลางระยะยาวนะครับกลุ่มซินติกที่ผมเคยทำงานด้วยเนี่ยซึ่งวันนี้ก็มีทางพนักงานกลุ่มซินติกมาร่วมด้วยนะครับมีพนักงานมีสื่อนายกสมาคมสื่อไทยจีนมาด้วยนะครับท่านชัยวัฒน์มาอยู่ด้วยก็คุณมีสองสามท่านที่เป็นทำธุรกิจกับจีนใต้ชิดจริงๆเราอยากให้เปิดเวทีเป็นเวทีแค่ท้ายเสวนานะวิทยากรจะพูดแต่ละท่าน 15-20 นาทีพอเสร็จแล้วจะเปิดเป็นถามตอบและมีการแบ่งกลุ่มทำเวิร์กช็อประดมสมองนะครับ